พื่อไม่ให้เพื่อนๆถ้าการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมสิบภพสาเง่าคลิปนี้อัดไว้เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี64ที่แล้วนะครับเป็นการสั่งต้นไม้ทางออนไลน์เรามาดูการแจกกล่องกันดูครับโดยส่วนมากนะครับขนส่งกระส่งต้นไม้ให้เราไม่เกิน3วันนี้นะครับหรือช้าสุดก็อาจจะประมาณ4วันนะครับที่ผมเคยได้รับมาบางต้นก็จะมีอาการเหี่ยวเฉาบางต้นก็ไม่มีอาการอะไรแข็งแรงดีนะครับมันแล้วแต่เป็นบางต้นนะครับเมื่อเราเปิดกล่องมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพ็คส่งต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการแพ็ค2ชั้นนะครับชั้นที่2ห่อด้วยกล่องกระดาษแข็งและยึดติดกับกล่องด้านนอกด้วยเชือกฟางนะครับก็คือมัดเชือกฟางกระถางกับกล่องด้านนอกนะครับเพื่อไม่ให้มีการขยับขยื่นในระหว่างการขนส่งยังเห็นได้ว่ามีการใช้เทปสายติดคับเชือกฟางลงไปอีกนะครับขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆแกะเชือกจากด้านนอกและด้านในและนำน้องเลมอนลามของเราออกจากกล่องนะครับจากที่สังเกตนะครับต้นไม้ของเราปลอดภัยดีครับโคโลฮาเซียเลมอนลามเป็นบอนโคโลฮาเซียที่ชอบน้ำนะครับราคาไม่แพงมีลวดลายการกัดสีสีเขียวอ่อนผสมสีเขียวเข้มสวยทั้งใบและลายต้นเป็นจับเป็นบอนโคโลฮาเซียนิยมเลี้ยงในอันดับต้นๆใครที่สนใจอยากปลูกเป็นต้นแรกแนะนำให้มาทดลองปลูกกันได้เลยครับเมื่อนำน้องเลมอนลามของเราออกจากกล่องแล้วควรหาจานแช่น้ำรองกระถางให้น้องแล้วนำไปวางไว้ในที่ร่มสัก 2-3 วันนะครับให้น้องได้ฟื้นตัวจากการเดินทางก่อนน้องยังเล็กให้เลี่ยงแสงแดดโดยตรงหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ